สวัสดีครับผมอาร์คเอกนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาใช้ ChatGPT CEO นะครับผมในการออกแบบนะครับตัว User Flow Diagram นะครับผมใช้คำว่าออกแบบนะครับไม่ใช่คำว่าการสร้างนะครับผมแสดงว่ามันสามารถที่จะออกแบบได้จริงนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับผมฝากคอร์ส Figma Begin แล้วก็ Figma Advanced นะครับสำหรับคนที่สนใจในสายงาน UI นะครับผมเรียน2คอร์สนี้ครับผมอยู่เลยนะครับผมตั้งแต่ Basic ถึง Advanced เลยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับ AI ตัวนี้นะครับผมชื่อว่าWhimsical Diagram นั่นเองนะครับผมมาลุยเลยนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็ Start Chat นะครับแล้วก็ทีนี้นะครับในส่วนพร้อมด้านล่างนะครับผมก็จะบอกมันว่าต้องการนะครับผมต้องการใช้เป็นภาษาไทยปึ๊บบอกมาก่อนเลยนะครับมันดันบอกว่าตัวมาสร้างเองได้บ้างมีไม้แมปมีโฟลชาร์ตแล้วครับล็อกซีเควนต์นะครับอ๋ออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับมันมีแต่ทีนี้เนี่ยผมคิดว่าไอโฟลไดแกรมนะครับจากที่ผมสร้างนะมันจะออกมาเป็นซีเควนต์ไดแกรมซะมากกว่านะครับไม่เชิงตัวโฟลชาร์ตเดี๋ยวมาดูกันนะครับให้นะครับสร้าง user flowของการเข้าสู่ระบบและการลงทะเบียนนะครับผมบอกมันแบบนี้นะลองดูครับปุ๊บโอเคมันก็สร้างเป็นตัวเมอร์เมดแต่ผมไม่ดูนะว่าเมอร์เมดคืออะไรนะครับถ้าคนเคยใช้นะครับไอ้สคริปต์ตัวนี้ก็บอกผมด้วยนะครับที่ description ก็ได้นะครับผมโอเคแล้วก็อะลาวนะครับผมให้มันคุยกับมันนะครับผมให้มันสร้างเป็นตัวแผนภาพขึ้นมานะครับผมลองดูนะว่ามันจะสร้างขึ้นมายังไงนะครับผมมาแล้วนะครับผมโอ้เห็นไหมมันสร้างออกมาได้ดีเลยนะครับผมฉลาดมากเลยนะครับเริ่มต้นนะครับมีบัญชีหรือเปล่านะครับถ้าใช่ผมวิ่งตัวที่มันมีบัญชีก่อนนะถ้าใช่ปุ๊บเข้าสู่ระบบข้อมูลถูกต้องไหมถ้าใช่ก็เข้าสำเร็จถ้าไม่ใช่แสดงข้อผิดพลาดกลับไปหน้าล็อกอินทีนี้ไอ้ข้อผิดพลาดเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมมันไม่ได้บอกนะทีนี้เราวิ่งตัวที่เป็นไม่ใช่มากดีกว่านะครับไม่มีปุ๊บก็ไปหน้าลงทะเบียนนะครับกรอกข้อมูลผู้ใช้ยืนยันข้อมูลนะครับยืนยันอะไรยืนยันทางไหนนะครับถ้าข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ผมงงนะยืนยันกับข้อมูลถ้าข้อมูลครบถ้วนก็ไปสร้างบัญชีถ้าไม่ครบถ้วนก็แสดงข้อผิดพลาดแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ยืนยันข้อมูลเนี่ยมันควรจะเป็นมันเหมือนกับ OTP ไหมนะครับ OTP มันควรที่จะตอนที่เช็คแล้วนี่ว่าข้อมูลครบถ้วนหรือเปล่านะครับโฟลตัวนี้มันอาจจะอยู่ก่อนนะครับหรือว่ามันใช้กรอกข้อมูลเสร็จปุ๊บวิ่งไปอีเมลเลยนะครับอันนี้ผมก็งงๆโฟลมันอยู่แต่ว่าภาพรวมนะครับมันสร้างออกมาได้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะที่ผมอาจจะบอกมันว่าข้อผิดพลาดในระบบมีอะไรบ้างยืนยันข้อมูลคืออะไรแล้วก็ให้มีส่วนของการลืมรหัสผ่านนะครับมีการยืนยันตัวตนผ่านอีเมลหรือผมใช้คำว่าหรือนะเบอร์โทรศัพท์แสดงว่าเราก็ต้องมีการป้อนโทรศัพท์เข้าไปด้วยนะครับผมโอเคปุ๊บเข้าไปนะครับมันก็จะไปทำการประมวลผลของมันนะครับเดี๋ยวมาดูกันตัวที่ผิดพลาดก็มียืนยันข้อมูลการลงทะเบียนส่วนของการลืมรหัสผ่านอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับโอ้เห็นไหมว่าดีเทลของมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะก็แสดงว่าเราค่อยๆบอกมันให้มันทำอะไรให้เราได้บ้างนะครับผมรอมานิดนึงนะครับโอเคมาแล้วอาจจะช้านิดนึงนะครับผมมา allow ปุ๊บผมก็มักจะสั่งแบบลูกทุ่งแบบนี้นะครับดูว่ามันเข้าใจหรือเปล่าแต่ผมว่ารวมๆภาพรวมมันเข้าใจนะผมว่ามันฉลาดใช้ได้เลยนะครับโอ้เริ่มละเอียดแล้วนะครับอ่ะ
มาสุ่มดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับมีบัญชีหรือเปล่าถ้าใช่เข้าสู่ระบบข้อมูลไม่ถูกต้องข้อมูลถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องก็เข้าสู่สำเร็จถ้าไม่ถูกต้องแสดงข้อมูลผิดพลาดชื่อกับรหัสไม่ถูกต้องโอ้คุณแม่อันนี้ฉลาดขึ้นแล้วนะโอเคกลับไปได้ล็อกอินนะครับหรือว่าคุณลืมรหัสผ่านนะครับกรอกเบอร์โทรโทรศัพท์นะครับกรอกเบอร์โทรศัพท์ยืนยันเอ๊ะทำไมอ๋อมันให้กรอกเบอร์โทรหรืออีเมลตรงหน้าลืมรหัสใช่ไหมเราก็ไปยืนยันรหัสผ่านปุ๊บได้ลิงก์ที่รีเซ็ตข้อมูลนะครับไปยังอีเมลหรือเบอร์โทรก็กลับไปที่หน้าล็อกอินโอเคใช้ได้นะครับที่เราวิ่งตัวที่ไม่มีบัญชีบ้างนะครับก็ไปที่หน้าลงทะเบียนกรอกข้อมูลผู้ใช้ยืนยันข้อมูลนะครับข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ถ้าใช่นะครับก็ทำการส่งอีเมลเพื่อยืนยันนะครับอีเมลยืนยันสำเร็จหรือเปล่านะครับถ้าสำเร็จข้ามผู้ใช้แล้วก็ลงทะเบียนสำเร็จถ้าไม่ใช่ข้อมูลผิดพลาดว่าล้มเหลวแล้วก็ไปหน้าลงทะเบียนใหม่ถ้าข้อมูลครบถ้วนถ้าไม่ใช่ปุ๊บแต่ทีนี้ไอ้ยืนยันอีเมลเนี่ยนะครับข้อมูลอีเมลล้มเหลวเนี่ยครับมันน่าจะวิ่งเข้ามาตัวที่มันเป็นการส่งอีเมลอีกครั้งหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าเราอาจจะแบบว่าไม่ได้อีเมลไม่ได้ข้อความหรืออะไรเงี้ยนะครับผมแต่มันให้วิ่งเข้าไปหน้าลงทะเบียนใหม่ปุ๊บอ่ะประมาณนี้แต่เบื้องต้นผมคิดว่า for okayนะครับแต่ว่ามันก็ยังขาดดีเทลที่เราอาจจะต้องบอกมันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าอะไรที่มันหายไปบ้างนะครับแต่ทีนี้นะครับมันไม่ได้ช่วยเรานะครับในเรื่องของเช่นว่าในการกรอกข้อมูลของตัว user name เนี่ยนะครับมันมีอะไรต้องเช็คบ้างเดี๋ยวผมถามมาเลยแล้วกันนะครับว่าการกรอกข้อมูลผู้ใช้มีอะไรจำเป็นต้องเช็คบ้างนะครับก็ถามมันเงี้ยนะครับเห็นไหมมันก็จะบอกเรานะครับรหัสผ่านก็บอกว่าอย่างเช่นมีในส่วนของตัวที่เป็นข้อมูลความย้อนตั้งแต่8ตัวขึ้นไปมีการผสมตัวเล็กตัวใหญ่หรือเปล่าตรวจสอบ2ครั้งตรงกันไหมเห็นไหมตัวนี้มันก็จะบอกดีเทลของเรามาให้เราด้วยนะครับก็คือเราต้องค่อยๆบอกมันนะครับว่าส่วนไหนที่เราต้องการเข้าไปนะครับผมแต่โดยเบื้องต้นผมโอเคนะครับสำหรับในการสร้างโฟมมันนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้งานสำหรับคุยกับทีมเบื้องต้นได้แต่เอาไปใช้จริงไม่ได้นะครับเพราะมันยังมีดีเทลที่ไม่เยอะพอนะครับถ้าสมมติว่าเราไปเจอบริษัทที่ใช้ ChatGPT ใช้ตัว AI ตัว Whimsical ตัวนี้สร้างโฟมให้เราเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าขี้แตกเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าดันทะลึ่งผ่านโฟตัวนี้ดันทะลึ่งผ่านใช่ไหมลูกค้าแอปพูปุ๊บแล้วเดฟไปทำเสร็จปุ๊บเคสมันหายไปบานเลยปัญหาต่อมาคืออะไรครับก็คือว่าเราก็จะต้องมาแก้เคสแก้ไขงานกันเรื่อยๆงานก็ไม่จบไม่สิ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นโฟตัวนี้นะครับไม่ควรที่จะไปใช้งานจริงนะครับควรที่จะมีการลงดีเทลที่มันเยอะกว่านี้นะครับตัวนี้มันใช้สำหรับเบื้องต้นได้คุยคร่าวๆได้นะครับแต่ใช้จริงผมไม่แนะนำเลยนะครับผมโอเคมาดูกันต่อนะครับเมื่อกี้มันเพิ่มอะไรมาให้เราบ้างนะครับข้อมูลถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ใช่ปุ๊บไปที่เราอินลืมรหัสผ่านก็อีเมลเบอร์โทรปุ๊บนะครับโอเคก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นในส่วนของโฟที่ง่ายๆทีนี้เรามาดูโฟที่ยากๆกันบ้างดีกว่านะครับผมอาจจะบอกมันว่าสร้างนะครับ user for สำหรับเอาสินเชื่อแล้วกันสินเชื่อลดแลกเงินดูนี่มันจะเข้าใจหรือเปล่านะครับนี่ตรวจสอบการขอสมาชิกตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครมีการประเมินมูลค่ารถยนต์แสดงว่ามันใช้ได้นะครับอนุมัติสินเชื่อแล้วก็เซ็นสัญญาและรับเงินเฮ้ยโอเคแสดงว่ามันเข้าใจนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับอาลาวปู่นะครับอ
โอ้วิ่งมาแล้วนะครับเริ่มต้นนะครับกรอกข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลบัตรกรอกข้อมูลสมัครส่งเอกสารที่จำเป็นส่งไปไหนประเมินค่าคือทีนี้เนี่ยผมว่าโฟมันไม่โอเคตรงที่แบบว่าอยู่ดีๆเนี่ยคุณจะให้มากรอกข้อมูลได้ไงนะครับผมจะบอกว่าเฮ้ยต้องไปประเมินรถยนต์ก่อนเปล่านะครับควรที่จะประเมินรถมูลค่ารถก่อนที่จะขอข้อมูลลูกค้าอ่ะผมบอกมันงี้ดูดีมันจะแก้ไงนะครับเพราะผมไม่อยากจะให้มันแบบว่าคุณไปขอข้อมูลเขาก่อนนะครับคุณควรที่จะประเมินรถยนต์ก่อนพอประเมินปุ๊บได้มูลค่าที่พอใจแล้วก็ค่อยขอข้อมูลเขาแบบนี้ยูสเซอร์น่าจะเฟรนลี่กว่านะครับเห็นไหมมันก็เราก็ต้องบอกมันนะว่าเราอยากจะได้อะไรยังไงให้มันแก้ไขนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่เราควรที่จะทำจริงๆก็คือไปเทสกับลูกค้าไปเทสกับยูสเซอร์นะครับถึงจะได้โฟที่แท้จริงมากกว่านะครับขอสมัครสินเชื่อประเมินมูลค่ารถยนต์ผ่านการประเมินหรือเปล่านะครับกรอกข้อมูลแจ้งว่าไม่ผ่านอะไรคือไม่ผ่านการประเมินนะครับตัวนี้เราก็ไม่รู้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นผมเขียนโฟนี้นะขอสินเชื่อประเมินมูลค่ารถยนต์พอประเมินมูลค่ารถยนต์เสร็จปุ๊บก็ให้นะครับทำการกรอกรายละเอียดของตัวคนที่เป็นผู้กู้นะครับแล้วค่อยกรอกแล้วค่อยส่งเอกสารนู่นนี่นั่นนะครับแล้วค่อยบอกผลตอนสุดท้ายนะครับผมโอเคที่ถ้าสมมติว่าอย่างนี้ถ้าบอกว่าไม่ผ่านการประเมินแจ้งผู้สมัครว่าไม่ผ่านแจ้งได้ยังไงครับเรายังไม่รู้ว่าเขาใครเห็นไหมบางทีเนี่ยโฟออกมาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะต้องเกาๆหน่อยเอาไปใช้ไม่ได้นะครับแต่ภาพรวมนะครับด้วยเรื่องของตัวรูปภาพนะครับในเรื่องของตัวโฟที่มันออกมานะครับผมก็ใช้ได้ประมาณสักสำหรับส่วนตัวผมนะก็ประมาณ 40% ละกันนะครับผมเพราะว่ามันยังขาดอะไรเยอะนะครับแต่ผมชอบนะว่าโฟลที่มันสร้างออกมาเนี่ยมันไม่มั่วนะครับมันไม่มั่วนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นถ้าเราสั่งมันให้เหมือนกับว่าเป็นลำดับอะมันอาจจะดีนะเดี๋ยวผมลองถามมันละกันนะครับสร้างลำดับขั้นตอนละกันการซื้อขายรถยนต์ผมใช้คำว่าซื้อขายรถยนต์นะผมไม่ได้บอกว่าซื้อและขายผมใช้คำว่าซื้อขายรถยนต์ดูดีว่ามันจะทำออกมายังไงแล้วผมบอกให้มันสร้างลำดับขั้นตอนนะครับไม่ได้บอกว่ามันเป็นโฟลด้วยนะครับผมดูนะมันจะทำยังไงมันก็ยังไปใช้ในส่วนของโฟชาร์ตอยู่นะครับมันไม่ได้ไปใช้ตัวซีเควนต์โฟนะครับก็ถือว่ามันก็ยังฉลาดอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมมาแล้วค้นหารถยนต์ตรวจสภาพรถยนต์เจรจาต่อรองราคาตรวจสอบประวัติรถยนต์ทำไมเราไม่ตรวจประวัติก่อนแล้วค่อยเจรจาทำไมครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเราจะไปเจรจาทำไมนะครับประวัติผ่านหรือเปล่าถ้าใช่ยืนยันการซื้อขายเซ็นสัญญาซื้อขายงงไหมโฟเนี่ยเป็นโฟซื้อหรือโฟขายผมถามมันดีกว่าที่สร้างมาเป็นการซื้อหรือขายโอเคขอภายในความไม่ชัดเจนโอ้โหผมชอบอ่ะได้แกรมนี้สำหรับการซื้อรถยนต์เราสามารถปรับแต่งเพื่อให้ชัดเจนสำหรับกระบวนการขายผมว่ามันก็น่ารักดีนะที่บอกว่าขอภายในความไม่ชัดเจนด้วยโอเคโอ้ยผมว่า AI มันน่ารักดีนะแบบโอ้โหถ้าเราเป็นคนนะแบบเราคงแบบงุนงิดอ่ะเอ้ย
ทำไมต้องให้แบบแก้หรือบอกต้องบอกทั้งหมดละเอียดไหมบางถ้าเราบอกให้ไปให้เราทำในลูกน้องใช่ไหมเราสาวลูกให้ไปเขียนโฟซื้อขายรถยนต์มาถ้าลูกน้องไม่ถามเราใช่ไหมก็ไปทำแบบโฟเมื่อกี้มาแล้วเราก็ถามเฮ้ยนี่มันซื้อหรือขายวะลูกน้องบอกเออแล้วไม่พี่ไม่บอกผมไม่มาชัดเจนหรอพี่จะต้องการซื้อหรือขายทะเลาะกันอีกไม่เถียงอีกทีนี้แล้วทีนี้พอเราเป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าเป็นหัวหน้างานใช่ไหมจะเด็กเถียงแล้วทำไงขึ้นเลยถูกไหมโอ้โหผมว่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นการใช้ AI เนี่ยมันก็แบบคือข้อดีของมันคืออะไรแล้วก็ค่อยๆบ่อยมันแก้ไขไปเรื่อยเราดูโฟล์ให้ชัดเจนแล้วก็เราอาจจะไปลงโปรแกรมอื่นทำอะไรเงี้ยแต่แบบให้ได้โฟล์ที่มันชัดเจนก่อนนะครับก็ทำงานคนเดียวอ่ะมันไม่ต้องแบบไม่ต้องไปทะเลาะกับใครอ่ะนะครับคนที่แบบว่าแบบอยากทำงานคนเดียวอาจจะแบบชอบนะค่อยๆสั่งมันไปมันแก้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็ดีกว่าที่แบบต้องไปทะเลาะคนอื่นโอเคเดี๋ยวก็มีประกาศขายรถยนต์กลับไปการติดต่อกลับไปรับการติดต่อจากผู้ซื้อนัดหมายกลับไปไหนเนี่ยนะครับผมลงมาอันนี้กลับไปทำไมเนี่ยผมโฟนนี่ไม่ค่อยถูกต้องนะครับแล้วก็มีนัดหมายดูรถเจรจาต่อรองตรวจสอบประวัติทำไมเราไม่ตรวจสอบประวัติก่อนที่เราจะไปดูรถยนต์ถูกไหมจริงๆเราน่าจะแบบมีการตรวจสอบก่อนผมก็คิดว่าถ้าเราไม่ตรวจสอบเราไปดูรถเลยเนี่ยมันน่าจะเสียเวลาใช่ไหมผมว่าโฟนนี่มันก็อาจจะเป็นโฟนที่ไม่ดีนะครับผมคิดว่านะยังไงนะครับเราคิดโฟนเองก็ดีกว่า AI ตอนนี้นะผมคิดว่าเราคิดเองดีกว่านะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ทุกคนก็ลองสร้างดูนะครับผมก็ได้ไอเดียได้อะไรก็สนุกนะครับสำหรับถ้าเราอยากจะรีบๆใช้ไปคุยกับลูกค้าเบื้องต้นอาจจะลองเจนไปแล้วก็ลองสร้างแล้วไปคอมเมนต์กันตรงนี้เรามีตรงนั้นตรงนั้นมีตรงนี้อะไรใช่ไหมครับแล้วค่อยเอามาปรับปรุงแก้ไขในตัวโปรแกรมอื่นอาจจะใช้พวก DAW.io ไหมหรือว่าฟิกมาในการสร้างโฟมไหมในอนาคตต่อไปนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใช้จริงได้ไหมไม่ได้นะครับสรุปว่าใช้จริงอ่ะไม่ได้แต่เป็นไอเดียเบื้องต้นอ่ะได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ